ไม่ต่ำกว่าปี2ปีนะคะที่มีทางเลือกในการเรียกรถโดยสารที่ไม่ใช่แท็กซี่แต่การให้บริการในรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอาจจะเกิดคำถามว่าควรจะมีการควบคุมกำกับดึงกลับเข้ามาสู่ระบบหรือไม่เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและผู้ใช้เข้าถึงได้มากขึ้นคิดจ้กำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ค่ะ คุณจะมีทางออกอย่างไรคะตอนนี้ทั้งคนขับคนจะใช้บริการอาจจะรู้สึกว่าต้องหลบๆซ่อนๆอยู่นะคะใช่ครับตอนนี้มีแท็กซี่แบบใหม่เรียกว่าแท็กซี่ผ่านแอปนะครับใช้โทรศัพท์มือถือเรียกได้แต่ว่าแท็กซี่ผ่านแอปยังไม่ใช่แท็กซี่ที่ถูกตามกฎหมายในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเอารถส่วนตัวไปวิ่งนะครับวันนี้ก็จะเอางานวิจัยนะครับของดรสุเมธองค์กิตกุลและคณะนะครับซึ่งทําให้กับกรมการขนส่งทางบกมาเล่าสู่กันฟังครับเพราะมีแท็กซี่ทางเลือกผ่านแอปแบบนี้ปฏิกิริยาต่อ จากคนขับรถแท็กซี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจารย์ใช่ครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเป็นข่าวมาโดยเฉพาะในปีที่แล้วนะครับมีข่าวใหญ่ๆเยอะมากนะครับเช่นแท็กซี่ทั่วไปนะครับไปปิดล้อมนะครับแท็กซี่ผ่านแอปโดยเฉพาะ Uber อร์นะครับขนส่งเองนะครับไปล่ออูเบอร์มาส่งนะครับแล้วก็จับเลยเพราะว่าแท็กซี่แบบ Uber แบบนี้นะครับยังไม่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายคือเอารถส่วนตัวมาวิ่งเป็นเหมือนรถแท็กซี่นั้นกฎหมายยังไม่ให้ทําได้ครับข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจาก แท็กซี่ผ่านแอปนี่คืออะไรคะจริงๆนะครับแท็กซี่ผ่านแอปนันนะครับเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าส่วนหนึ่งประชาชนนะครับคนนั่งแท็กซี่มีความไม่พอใจอยู่เยอะนะครับกับบริการของแท็กซี่ปกติกันนะครับมีเรื่องของการปฏิเสธผู้โดยสารนะครับเรื่องของการขับรถไม่ถูกกฎจราจรนะครับคนขับไม่สุภาพโกงค่ามิเตอร์บ้างต่างๆนานานะครับซึ่งทั้งหมดนี้คนก็มีความไม่พอใจอยู่เป็นทุนเดิมจึงมาหนุนให้เกิดบริการแท็กซี่ผ่านแอปครับในมุมเดียวกันนะครับแท็กซี่เองก็มี ความน่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าการที่แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าค่าบริการค่าโดยสารทุกวันนี้ตามมิเตอร์นะครับมันต่ําเกินไปเพราะฉะนั้นเรียกไปจุดที่มีรถติดแล้วเก็บเงินได้น้อยนะครับแท็กซี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธผู้โดยสารครับส่วนผู้บริโภคเองนะครับก็ยินดีจะจ่ายเงินเพิ่มหากได้บริการที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้จึงเกิดเป็นเหตุป,ปัจจัยนะครับทำให้เกิดแท็กซี่แบบใหม่ครับก็คือแท็กซี่ผ่านแอปนั่นเองครับ ที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คืออูเบอร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทเรียกได้ว่าเกี่ยวกับแท็กซี่ผ่านแอปใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มี g r a b นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทแท็กซี่ผ่านแอปใหญ่ที่สุดในอาเซียนครับสตัวนี้ต่างกันเล็กน้อยนะครับกรณีของ Uber อร์นั้นส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวมารับนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นข่าวบ่อยกว่าส่วนกรณีของ g r a b นะครับมีรถแท็กซี่ด้วยรถส่วนตัวด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นรถแท็กซี่ทั่วไปอยู่นะครับ อูเบอร์มีกรุงเทพกับ5จังหวัดส่วนแกร็บมีกรุงเทพกับ11จังหวัดนะครับและที่สําคัญราคาก็คิดแตกต่างกันนะครับอูเบอร์นั้นราคานั้นจะสามารถเพิ่มขึ้นลงได้ตามสภาพตลาดครับส่วนกรณีของแกร็บนั้นก็เพิ่มขึ้นลงเช่นเดียวกันแต่ระดับการเพิ่มขึ้นลงนั้นน้อยกว่าของอูเบอร์ครับแท็กซี่ผ่านแอปมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือประชาชนมีทางเลือกนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับแต่ก่อนขึ้นแท็กซี่ปกติแล้วอาจจะกลัวเรื่องความปลอดภยัย พอมาขึ้นแท็กซี่ผ่านแอปก็มีบริการที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับที่สําคัญครับเวลาแท็กซี่ไม่ยอมไปนะครับแท็กซี่ผ่านแอปก็เป็นทางเลือกที่สําคัญแล้วรับส่งเราแบบดรอทูดรอคือรับจากบ้านเราอยู่ในซอยได้เลยในขณะที่ถ้าเป็นแท็กซี่ทั่วไปเราต้องเดินไปเรียกที่ปากซอยบ้านอยู่ซอยลึกก็ลาบากข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือพอมีแท็กซี่ผ่านแอปแล้วนะครับก็สามารถทําให้อัตราการใช้รถยนต์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้นะครับ การศึกษาในต่างประเทศนะครับมีตัวอย่างเห็นว่าเมืองใหญ่อย่างลอสแองเจลิสนะครับในอเมริกาถ้าเป็นแท็กซี่ทั่วไปนะครับมีผู้โดยสารอยู่เพียง40%ของเวลาที่วิ่งรถในขณะที่ถ้าเป็น Uber นะครับจะมีผู้โดยสารถึง64%เพราะว่าการใช้แอปนั้นทำให้หาผู้โดยสารเจอกับแท็กซี่ได้ง่ายกว่าจึงใช้รถได้คุ้มค่ากว่าซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีด้วยนะครับค่ะแล้วจริงๆมีแต่ข้อดีเหรอคะอาจารย์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากแท็กซี่ผ่านแอปนี่คืออะไรคะ ก็มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์กันหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของค่าบริการนะครับซึ่งปกติก็ไม่ได้แพงอะไรแต่บางครั้งพอเป็นราคาในเวลาเร่งด่วนหรือเป็นจุดที่มีเกิดรถติดมากๆนะครับก็จะเห็นเป็นข่าวบ่อยครั้งนะครับว่าราคาแพงกระโดดขึ้นมาข้อที่2นะครับก็คือแท็กซี่เหล่านี้นะครับตัวบริษัทเองอาจจะอยู่ในระบบนะครับต้องมาจดทะเบียนประกอบกิจการเป็นบริษัทในประเทศไทยแต่ว่าตัวของคนขับเองนะครับก็คือ พนักงานบริษัทบ้างนะครับคนทํางานพาร์ทไทม์บ้างนะครับคนเหล่านี้พอมาขับแท็กซี่ไม่ได้จ่ายเงินรายได้เป็นภาษีเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการที่ราคาค่าบริการไม่เหมือนกันแล้วไปอยู่นอกระบบนะครับตัวรถเองเป็นรถส่วนตัวในขณะที่แท็กซี่ต้องใช้รถสาธารณะกฎเกณฑ์กํากับดูแลก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันกันอยู่ก็จึงเป็นประเด็นครับบริษัทแท็กซี่ใหญ่2บริษัทนะครับที่ใช้แอปในการเรียกแท็กซี่นั้น มีรายได้กันประมาณ100ล้านบาทนะครับในปี2559แต่ว่ายังจ่ายภาษีกันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อูเ ber อร์จ่ายภาษีกันปีหนึ่งประมาณ2ล้านบาทนะครับเพราะว่ายังมีกําไรไม่เยอะส่วนแ r a b นั้นยังขาดทุนอยู่เลยยังไม่จ่ายภาษีนะครับแล้วในภาพรวมเนี่ยควรจะต้องให้เดินหน้าใช้อย่างไรต่อไปคะหรือว่าควรจะต้องเข้าไปกํากับอย่างไรครับอย่างแรกเลยนะครับบริการแท็กซี่ผ่านแอปเป็นทางเลือกที่สําคัญนะครับที่ประชาชน อยากได้อยากใช้แล้วแท็กซี่ปัจจุบันก็ยังตอบโจทย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเข้ามาสู่ตลาดของบริการแท็กซี่ผ่านแอปเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพิ่มทางเลือกประชาชนที่สําคัญพอเข้ามานะครับก็ช่วยยกระดับแท็กซี่ทั่วไปด้วยอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมก็เริ่มบริการแท็กซี่โอเคนะครับยกระดับแท็กซี่ทั่วไปให้ดีขึ้นด้วยนะครับวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้นะครับต้องอย่าให้เป็นเศรษฐกิจนอกระบบนะครับแล้วเกิดการต้องไปปิดล้อมกันนะครับ แต่เอาของอย่างนี้ที่มีประโยชน์เข้าสู่ระบบให้ได้กํากับดูแลก็จะได้เสมอภาคนะครับจ่ายภาษีก็จะได้เก็บได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับได้ภาษีเข้ารัฐและที่สําคัญครับมีปัญหาต่างๆกับคนนั่งจะได้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคได้ถ้าเป็นเศรษฐกิจนอกระบบมันก็กํากับดูแลไม่ได้แต่ถ้าเอามาสู่ในระบบนะครับก็สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นได้ครับเป็นทางเลือกที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเอาละคะ่ะ เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้บริโภคแต่ว่าอาจจะมีคำถามว่าแล้วในระยะยาวควรจะนำเข้าสู่ระบบอย่างไรนะคะสำหรับแท็กซี่ผ่านแอปสหลอบคืนนี้ขอบพรคุณอาจารย์ค่ะ